เสิร์ตณวัดดอนจันทร์ล้ำเลิศเมื่อมาแอวเมืองเสียงไห้โอ้ท่านอยู่ดีมีสุขสนุกสุขเถินนักหลายเจ้าบ้านป่าจันทร์ยิ่งใจต้อนรับต่างหลายมาแอวในความศักดิ์สิทธิ์โห
ครเนรมิตได้สมดังใจศูนย์รวมศรัทธาสาธุชนยิ่งใหญ่ในเวียงกาลงเวียงป่าเป้าเชียงรายอามิสบูชาน้อมถวายเครื่องสูงทั้งปวงบูชาบวงสูงพระสิงห์แห่งวัดดอนจันทร์เรืองรายทูบเทียนดอกไม้ข้าวมิ้นส้มปล่อยน้ำสุขันธาสององค์เป็นมิ่งดุริยดนตรีกวีทุกสิ่งฟ้อนระมอนหวานถวายบุญทานประเสริฐยิ่งแล้วได้สาธุการกราบไหว้บนบานพระพุทธคุณบุญพระสิงห์เจ้ากำจุนเกื้อกูลสุขล้ำดวงฤทัยมิ่งมงคลชัยเงินทองไหลมาผลบุญรักษาโจกลาบน้องเนื้อบวงข้าเจ้าทั้งพองสืบสานพันลองงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เป็นมิ่งสลีไหว้พระสิงห์มีแต่โชคชัยณวัดดอนจันนี้บารมียิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สุขเกษมเปรมปรีดาสาว
ซ่อมมาทุบบุผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งซ้อนม่อนข้าสั่งซ้อนม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมขอจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านธรรมะสวัสดีมายังปอวี่แม่วี่ลุงป้าน้าอาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกผู้ทุกท่านในโอกาสลำดาต่อจากนี้อาตมาภาพก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮน์และลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาในโอกาสลำดับนี้ก็ได้มาอู่มาจ้าได้ยิบยกนำพระธรรมมาเทศนามาเตเตศนาบรรยายให้กับศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังผ่านรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุและในเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเฮาท่านทั้งหลายก่อนในวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาจัดรายการตามปกติการออกอากาศสัญญาณก็ปกติทางนั้นทางนี้ก็จะได้ยิบยกเอาพระธรรมเทศนาผูกหนึ่งซึ่งก็มีครอบครัวของแม่จันทาศรีวิชัยเพิ่นขอนิมนต์อาตมาภาพขอเพื่อเตดออกอากาศเฮ้ยแม่เปิ่นกั้มเนาะเปิดทีว่าจะได้สดับรับฟังซึ่งธรรมนี้ก็เหลืองมาลัยโพดสถาธรรมมาลัยโพดบางท่านอาจจะได้ยินได้ฟังมาเมื่อละอีแม่เปิ่นก็ตั้งใจถวายทานมาหลายครั้งหลายเดือนนะแต่ว่ามันคัดข้องตังสัญญาณตังขึ้นสถานีตวยติอาตมาภาพส่งไปสัญญาณมันคัดข้องก็เลยยังบ่ได้เตดให้แม่เปิ่นกำเตือก็ที่จริงแล้วทำมาลัยโพดเป็นธรรมคล้ายๆถ้าอู้ถึงธรรมสากลก็ได้เนาะก็คือว่าไปทำอมตะนะตีภาคเหนือของเฮามักนิยมเทศในทุกๆงานพิเศษหรือว่าการอุทิศบุญไปหาผู้ล่วงลับจริงๆแล้วทำมาเทศนาภูมินี้ได้ฮือข้อคิดได้ฮือคติธรรมไว้หลายสิ่งหลายอันซึ่งหลังจากจบการเทศนาธรรมภูมิอาตมาภาพก็จะสรุปเอาหลักธรรมนะสถาญาติโยมบางทีเฮาไปฟังในงานในอย่างต่างๆในโอกาสต่างๆบางทีอาจจะบ่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าฟังแล้วอาจจะลืมเมื่อเฮาได้ฟังซ้ำๆฟังหลายๆครั้งหลายคราก็จะได้เข้าใจในธรรมภูมินั้นๆดังพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าโอ้ทำเรื่องอะไรอย่างก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความหู้จะเกิดข้อคิดอยู่ที่คนดึงเอาคำสอนเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เปรียบเสมือนใบไม้ในกำมือเฮาน่ะสัทธาเฮจริงพระธรรมมาเทศนามันน่ะอย่างทำเรื่องก็ตามทำเรื่องบอกว่าจะทำปื้นเมืองบ้านเฮามาไล่โพดก็ดีทำชาดกก็ดีหรือทำต่างๆที่จริงแล้วมันเป็นคำสอนดีๆเลยแม้แต่ธรรมวิบากสถาว่าเปิ้นได้แสดงถึงผลของการกระทำแสดงถึงวิบากของการได้รับผลของกรรมนั้นๆอย่างที่หันปรากฏในข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันใครทำอย่างใดย่อมได้เช่นอัน
เพราะว่าจะช้าหรือเร็วก่อนในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประทับอยู่ณป่าไม้ประดู่ไลเขตเมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเฮานั่งกอดใจฝ่ามือหรือฝ่าพระหัตถ์เนี่ยถือเอาใบประดู่ไลเนี่ยแล้วทรงดึงทรงเอามาแล้วก็แล้วทรงตัดถามภิกษุตั้งหลายว่าใบประดู่ไลตีในฝ่ามือเนี่ยกับตีอยู่บนต้นอันไหนหนักกว่ากันตัวเจ้าภิกษุตั้งหลายก็จึงกราบทูลพระพุทธองค์ไปว่าใบประดู่ไลตีอยู่บนต้นนั้นพระเจ้าค่ะมันต้องหนักกว่าอยู่ในฝ่ามือกันเหตุนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสอธิบายไว้ว่าทำตีพระองค์ทรงอย่างสาบด้วยพระปัญญาด้วยฉะยานของพระพุทธองค์ยานในการยังรู้ญาณในการกำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนั้นน่ะมีวิธีมีขั้นตอนโดยเฉพาะหลักธรรมก็มีหนักกว่าติทรงแสดงเอาไว้เพื่อกำจัดกิเลสเพื่อเปลี่ยนไปเพื่อความมุ่งพร้อมเป็นไปเพื่อปรินิพพานน่ะมันมีหนักกว่าในฝ่าพระหัตถ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงบอกแสดงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเปรียบเสมือนดังใบประดู่ลายบนต้นนั่นน่ะก็เพราะธรรมเรานั่นบ่ประกอบไปด้วยประโยชน์บ่เปลี่ยนไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดความดับทุกข์ความสงบบ่ได้เกิดความหู้บ่ใจเปลี่ยนไปเพื่อการตัสรู้เหมือนเช่นว่าโลกนี้โลกหน้าก็เมาไปเถียงกันว่าโลกนี้โลกหน้าเป็นอย่างไรซึ่งพระพุทธองค์จะบ่ทรงตอบจะทรงดักอยู่เป็นผู้ติเงียบอยู่บ่ทรงตอบพ่ออย่างพ่อบ่เป็นประโยชน์จักรวาลมีกี่อันมีดวงดาวยังพ่องมียังใดขนาดตัวของเฮาเนาะสถาญาติโยมยังจัดการกับตัวเฮาเองบ่ได้เด้อลูกมาก็ต้องห้องลูกหนกล่ะต้องหาอย่างฮึบำรุงร่างกายล่ะพละกำลังบ่ฮึเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดที่เป็นพยาธิอาปาธก็หายกหายาไปหาหมอเผื่อบรรเทาอยู่นี่แล้วเฮาจะใดจะต้องไปมุ่งเจาะจงไปศึกษาติ้นหอกตัวเฮาไปติ๊กๆเลยๆไก่ตัวไปเลยๆคือมันเป็นความรู้ยิ่งการตรัสรู้และพระปรินิพพานเนี่ยหรือเป็นไปเพื่อดับทุกข์เกิดความสงบคลายกำหนัดเกิดความเบื่อเฮาฮู้จริงหั่นจริงอันจะเป็นประโยชน์ทรงแสดงเอาไว้เหตุนี้เองสัทธาญาติโยมยังก็ตามที่เขาได้ไปฟังขอเฮอได้ข้อคิดสักอย่างสองอย่างเอามาพิจารณาแล้วมาปฏิบัติใจในชีวิตของเขาเพื่อเป็นอุบายในการคลายกำหนัดละความโลภความโกรธความหลงก็เป็นหลักธรรมที่มาจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกตีมีเนื้อหาสาระจะได้เข้าใจอย่างกับบรรยายธรรมภาพฟังธรรมนั้นนี่ๆหลายติหลายตังโอ้มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นน่ะบรรดาความรู้ต่างๆที่มีนักในจักรวาลก็ตามมันเฮียนอย่างใดก็บ่มีวันหมดสาขาจะเฮียนเท่าใดก็บ่หมดหรอกดวงดาวดวงหนึ่งจะมาให้เหมาะเดี๋ยวอันนี้จะมาให้เหมาะทฤษฎีแนวคิดอย่างต่างๆเหล่านี้นะถือเป็นใบไม้หนอกใกล้กับมือพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสอนเพราะบ่ได้เป็นไปเพื่อปนทุกข์ใครอยากจะฮู้จะเฮียนก็เฮียนไปก็บ่มีไผว่าแต่ว่าถ้าบ่ว่าใบไม้กับมือหรือว่าธรรมของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยก็เฮามองเฮาถูกเป็นความจริงหลักสัจธรรมใบไม้หนอกกับมือเป็นเรื่องอาจินไตบางอย่างก็บอกควรคิดก็เอามาคิดกันนะบางอย่างนะมนุษย์ต่างดาวโลกนั่นโลกนี่จะเป็นอย่างใดอนาคตอย่างกับเรื่องอนาคตจะเป็นไปห่อมใจทิศทางใดเปรียบเสมือนความรู้ติภาพภาษาสดาของเฮาเนี่ยเรียกว่าอาจินไตบ่ควรคิดเปรียบเหมือนความรู้ติศาสนาในศาสนาอื่นหรือครูบาอาจารย์ลัทธิอื่นเขาก็ได้ฮู้ก็มีการสอนกันไว้ห้องละแต่บางอย่างมันก็บ่ใช่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะนั่งสมาธิหรือว่าติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใดๆก็ตามก็ขอให้เป็นเรื่องที่ฮู้เฉพาะตัวแต่ถ้าอยากจะเผยแพร่ก็อยู่ที่ปัจเจกกับบุคคลแต่บุคคลที่พยายามจะหาความฮู้
ฏิบัติธรรมเพื่อไปเพื่อกันละกิเลสความเศร้าหมองทรงไว้เป็นผู้ที่มีอาการสงบมีจิตใจดีมีความสงบโดยบ่ต้องอาศัยวัตถุไปนอกมีความสงบจิตสงบใจสงบจากความโลภความโกรธความหลงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันยังกับความทุกข์ความสุขมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีลาภยศสรรเสริญแล้วมีเหตุแห่งการเสื่อมไปก็แบบไปขยันขยอหรือว่าบ่เอาใจไปปักเมื่อมีจิตใจเข้มแข็งต่อโลกธรรมแล้วนั่นเมื่อละปล่อยวางก็จะเป็นประโยชน์กับเฮาในที่สุดซึ่งช่วงนี้ก็ออกพรรษาผ่านมาได้ซีซ่า5วันมาแล้วเนาะออกพรรษาแล้วก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรธนะก็ผ่านมาก็ญาติโยมเฮาก็ไปปฏิบัติกิจของตนเองทำไห่ทำนาทำสวนประกอบอาชีพตามแต่ละบุคคลก็มีโอกาสเฮาก็ฝึกในที่ทำงานก็ได้ฝึกก็คือฝึกอารมณ์ของเฮานั่นแหละจะขึ้นรถขึ้นลาขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเรือลงเรือฝึกคุมอารมณ์เฮาบางอย่างมันจะมีมันมีกระทบจิตใจของเฮาเฮาก็พยายามตั้งมั่นความสงบอันนี้ก็คือเฮาได้เอาธรรมะเนี่ยนำไปใช้ละอยู่ทุกที่เมื่อเฮามีสติเฮามีความสงบก็จะเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์เป็นความรู้สถานลำดับต่อไปนี่อาตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมาลัยโปรดโลกเนาะมาลัยโปรดซึ่งก็มีขอบความแม่จันทร์ศรีวิชัยเพิ่นก็จะอุทิศตานไปหาโปกเกี้ยวแม่เป็งสุวรรณวิสมเดิมดีไอตาแล้วก็ญาติพี่น้องของเปิ่นก็คิดปรารถนาเอาเนาะก็มีหลายผู้หลายท่านก็จะอุทิศทานไปหาอย่างพวกประทีนศรีวิชัยอัมพรสงกิจเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรตั้งจิตเจตนากวดน้ำพระพรเอาเนาะเวลาที่เฮาเตะทำไปแล้วแสดงว่าธรรมเทศนาจบสถาปาตนาเอาซึ่งแม่เป็นก็ขอมาเมินละวันนี้จะได้เทศวันผู้เขาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาเลือกเจียเตรียมตามกองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสรณามหินิยังพุทธาเสทางนามิตัวพุทธากัตตัสสะสากจังธรรมัญจาสังขัญจานามิตัวสักการะจานาปตังมาลายานามาวาโตปารามาทาวีชิตังอาราภิสังสมาเสติสาธาโวดุราสาปุริสาตั้งหลายอาจารย์เจ้าตนแปลงกรรมปีมาลัยอันนี้หากตั้งไว้เฮอเป็นที่ไว้และสักการะปูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเพื่อเฮือหายอันตรายทั้งไปในและไปนอกทุกดาวขอการทะสีมาก็โดยกรรมปีอันนี้และนาตามหาทากาถาแห่งบาทนาพระเจ้าตั้งหลายเพิ่งหูโดยดังจากวิสาจนาไปนานิเตอนามิตัวโภคาก็วายยังพระนาวาโลโกตตาลาธรรมเจ้าเก่าพักการกับต่างพระปริยัติธรรมดวงพระเสดกับตั้งพระอริยาทรงตนเลิศสินใสสะอาดตนปฏิบัติตามรอยพระพุทธบาทศรัทธา
เพื่อเฮือเกิดสาธาพระสาธาแก่กาแก่เจ้าลูกลาและเทวดาทั้งหลายและนาหาติเตกะเลนให้กาลาอันหลวงพ้นไปแล้วยังมีพระตนแก้วเจอเตปามาลายเจ้าก็อาสาลายบ้านอันหนึ่งเจอโพจันนาคามอันอยู่ในเขตตัมปานายญาติวีมันเป็นที่อยู่แห่งแก้วเจ้าตั้งสามประการและนาเอกาติวะสังยังมีในวันหนึ่งมหาเทนเจ้าเตปามาลัยได้สาเด็จกากายไปโซนรกเพื่อจากไปยกยังฝูงเพศปวิสิตตัวเจ้าก็ไปโซเขตยมมาพิบาลหันแลเมื่อพระยายมหันแล้วก็ไหว้ตนแก้วเตปามาไล่แล้วจากกรรมไปว่าข้าแด่เจ้าตนบุญมากเจ้าโกโลกจากเขตประเทศเขตแดนใดมานั่นจาจมโพธิปากะโตมหาเทนเจ้าเตปามาลัยก็ขานกำไปว่าเฮาโลกจากวีบจมโพมาย้อนมีคำหาธนามาใครโพดยังสาดนั้นต้องตกโตดในอบายและนายามาราชาหาตีนั้นพยายมมาราชก็ย่อมืออภิวาทวันตาว่าข้าแด่พระบุญหาตนองค์อาจอันว่ามโนสาจาจุมโปเขายังโดกระตามบนเรือกระตามบาปอันจาสัพเพสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายนานามวลมากันว่าเขาตายละข้าจากเมืองคนก็ป้าเอาตนมาโซอบายก็ยังมีหลายเลือล้นเขาก็พาธนาไข้เหอป้นจากตกโตดได้สะเวยสุขใจโจดใจบ้านด้วยเตจบุญสมปานแห่งราเป็นเจ้าและนาตีนานมหาเทนเจ้าเตปามาลัยก็เสด็จกะกายไปสู่อาบายก็หันสัตว์นรกหลายมวลมากใดทารงยังวิบากนานาตามกรรมปามาตกแต่งนรกแปดแห่งปูนกลัวตายแล้วกลับเป็นตัวดังเก่าไฟฟองเฮาอยู่คืนวันเป็นหมอกควันนาโลกใหญ่โอโซตานาโลกใจสามหันโลหะกุมพิหารใจจาวิตารณีไฟโลกาเป็นเปลวสังกตาเป็นดังเหี่ยวไฟไม่เดือดอาเวจีห้อนบ่อเหือดดังฟองไฟโทโรวานาโลกก็หือสัตว์เป็นไปลายเนื่องสัตว์ตานาโลกเป็นดังเครื่องกงจากวิริยานั้นนานักบ่อเศร้ามหาเทนเจ้าเตปามาลายตาว่ามีใจมาไขโพดเฮือสัตว์ตั้งหลายได้ป้นจากตกโตดในอบายเจ้าก็บ่อดูได้แต่ใส่เว้นแต่โพดบ่อได้ย้อนเว้นหาพระการเหตุยังต้องโตดหานอนันตริยกรรมอยากจะจักรอไว้ท่าพระอริยเมตไตรมาโพจริงจากปนโตดไปล้นและนาเตนันมหาเทนเจ้าเตปามาลัยกอรีสาเด็จกะกายมาโซยังติโยยมมาราชาก็ใครขี้ยาเฮอหูข่าวโจอันอันก็มีและนาตีนั้นรายายมมาพี่บ้านก็ยอมสานกรมเก่าไว้มาหาเทนเจ้าเตปามาลายแล้วจากกรรมไปโอกาสว่าข้าแด่พระตนองค์อาจสินสีขอสั่งกรรมดีเมื่อบอกแก่เจ้าเมืองนอกจมโปว่าเฮอป้ากันมีสินจูอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทตั้งตาน
อย่าได้มีใจหันบาปเศร้าอย่าด่าสังฆาเจ้าแลจีพรามหือใดปฏิบัติตามไปใจใจอย่าตัดไม่สรีมหาโพธิ์อย่ามั่งเกี่ยวโกรธและเจดีกันว่าได้ตายหนีจากเมืองโคนเฮได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์อย่าเฮได้ผ่านมาโซยังติโยอาเวจีขอพระตนมีตันเจ้าเอากรรมนี้เล่าเมืองบอกแก่เจ้าเมืองนอกจมโปแดดเตอร์หันว่ามหาเห็นเจ้าเตปามาลายกันได้ยินกรรมไขแห่งยมมาราชาก็รีสาเดชมาโดยหลวงอากาศก็มาโซอาวาสวิหารตนก็มีวันนั้นแลปุณาธิวาเสกันรอดวันโลนหุงเจ้ามหาเทนเจ้าก็เธอเอาบาทะลงพากาศปริมณฑลแล้วสาเด่นโหนไปโซบานโทจันนาคามก็ปีนที่บาทันแลมานุสานว่าคนทั้งหลายโน้มเท้าเข้าหันมหาเทนเจ้ามาปีนที่บาทก่อประการโอกาสยอตานอย่างที่ข้าหารข้าวน้ำบ่อข้าพร่ำโจโพยิงใจตีนั้นบุญตนบุญหายมาหาเทนเจ้าก่อโอกาสเราเจียนจาว่าดุราอุปัสสกาอุปัสสิกาเฮ้ยมวลหมู่เฮาได้ไปโซอาบายจมสัตตาลายมวลมาเขาได้ฝากกรรมมาหาหมู่ปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องจมโปว่าขอได้อินโดยังหมู่เพศนั้นอยู่ในห้องเขตอาบายเขาได้ถ้าลงตกลายคำเจ้าขอปีน้องเฮาวงสากระตามบุญมหายานะโมติสามากรรมเหือป้นจากดังตกอยากในอาเวจีขอบุญมีเหือได้สงโยเหือได้เมื่อเกิดอยู่เมืองบนไปแต่ไกลอินตาตนทองเฮลได้ปูจาพระเกศแก้วจุรามานิสรีมหาธาตุอย่าได้ขาดโจวันศีลแดเตอว่าอันแล้วพระตนแก้วก็รีบขึ้นมาสู่ยังติโยวิหารตนก็มีวันนั้นแลแต่นั้นไปคนตั้งหลายหนุ่มเท่ากันได้ฟังมหาเทียนเจ้าบอกกล่าวเฮอได้หูข่าวกองดีก็ปาการเว้นหนีตั้งอย่าจ้าก็ปาการตั้งหน้าเฮอตานบ่ขาดหลังน้ำยาโตติสาบนไปหาอย่างหมู่วงสารตายไปเป็นเพศอยู่ในห้องเขนอาบายเฮเพศตั้งหลายได้ป้นจากกลางตกอยากรีบเร็วปันเขาก็ปาการมวลหมู่หักษาศีลอยู่ฟังธรรมหลีกเว้นกรรมอันถอยก็ได้โยโศกเจริญจ้อยคืนวันก็มีวันนั้นแลนางนี่ที่ตังขีญาอันกล่าวยังมาลายจะโดก็บังคมสมเรเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแลสำหรับพระธรรมเทศนาเรื่องมาลายโพธิ์ก็จบลงไปสถาญาติโยมอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้บ่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทาง Facebook ทิตะพุทธสิริภิกขุหรือเพจรายการธรรมะบันเทิงใจตวยเนอร์กับสถาญาติโยมโอ้ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามรับฟังทาง Facebook ก็หลายผู้หลายท่านก็มีโยมปิยรัตน์นะโยมแม่ปิยรัตน์แม่อุ้ยจันทร์นะแม่จันทร์ปังยิ้วโยมแม่อุไลวรรณสันติการแล้วก็โยมบาเกสินีชัยเทพอันนี้เปิดติดตามผ่านตั้งคลื่นของตั้งวัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินวันนี้ได้ลิงก์รับสัญญาณไปเนาะนะโยมปาเนาะก็ต่อมาก็เป็นโยมปีใส่ทิพย์ใส่ลือพาพระธรรมเทศนาหลังจากที่ได้สดับภาพฟังไปก็เฮาอาจจะได้คุ้นหูได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่ว่า
ากาเมื่อเฮานํามาคิดพิจารณาแล้วเนี่ยมันบ่ฮื้อประมาทในธรรมทั้งหลายบ่ว่าจะไวได้ก็ตามอย่าคิดว่าเฮายังหนุ่มยังน้อยบ่แก่บ่เฒ่าก็กินก็ตานนะหรือว่าก็หันเข้าสู่ในทางธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือหลักธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่ของมันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วก็มันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ตลอดและก็แห่มธรรมเทศนาหนึ่งตีนิยมนำมาเตะให้ความหู้เนี่ยสักทาในเรื่องของเทวทูตทั้ง5เนาะเทวทูตทั้ง5นี่จังได้ยินกันบ่อยเทวทูต5บอกว่าจะเลือกจะเป็นความหมายของคล้ายๆว่าเป็นผู้ทรงสารคำว่าทูตอ่ะเหมือนกับทูตสัมพันธไมตรีอย่างเฮาหันในโทรทัศน์น่ะแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยเฮาก็จะมีทูตประจำประเทศสหรัฐประจำประเทศจีนประจำประเทศเดนมาร์กประจำนั่นนี่ๆนั่นก็เพื่อเกี่ยวกับการคุ้มครองเพื่อผลประโยชน์เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องต่างๆตีกับการที่จะติดต่อสื่อสารทางด้านการเมืองการปกครองความเป็นอยู่หรือการแสดงสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆจึงก็มีการถูดขึ้นมาก็คือเป็นผู้ทรงสารก็คือการสื่อสารให้รู้ให้รับข้อมูลต่างๆเข้ามาแห่มฝ่ายหนึ่งเป็นยังใดยังใดมีการแลกเปลี่ยนประเพณีว่าทำแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ซึ่งกันและกันแต่เทวทูตนี้หมายถึงว่าก็คือการทรงสารจากเทวดาหรือว่าเป็นทูตนี้หมายถึงผู้ทรงสารเฮือมนุษย์ได้รับหูรับทราบเฮือได้เตือนสติบ่เฮือลุ่มหลงประมาทประมาทในวัยบ่ดีประมาทในวัยบ่ดีประมาทในความเคารพบ่ควรประมาทในธรรมบ่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตในการศึกษาต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เทวทูต5ที่เขาได้ยินมาเนี่ยก็คือจะมีคนเกิดเนาะเกิดก็เป็นทุกข์ล่ะนะเกิดมาคนเฮาเกิดมาก็เปื้อนหมูดเปื้อนสปะเนาะการกินดินกินทรายเปื้อนดุจละปัสสาวะนะเกิดมาก็เป็นจากน้ำหมดน้ำอย่างต่างๆก็เกิดมาก็เป็นทุกข์เกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแห่งอย่างหนึ่งก็คือคนโดนลงทันก็คือคล้ายๆว่าคนที่โดนจองจำอ่ะสถาหรือนักโทษอ่ะเป็นเฮือเฮาได้ระลึกเอาไว้แล้วก็นักโทษนี่มันจะอย่างที่ไหนนะถ้าเฮาคิดอุบายแห่งอย่างที่เปิดพยายามจะสื่อเฮาทราบเนี่ยคนโดนจองจำมันก็เหมือนกับในแห่งกรณีหนึ่งก็คล้ายๆว่าเป็นคนเนี่ยสถาแต่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมเหมือนกับคนโดนจองจำเตี้ยวกับบาสะดวกอย่างกล่อมใครไว้เดี๋ยวก็เจ็บเขี้ยวเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่มันมีความอิสระในตัวเองมันมีความคล่องตัวจากเป็นละอ่อนโอ้เด่นๆวิดหล่นๆห้ามเรียนศึกษามีพละกำลังนานวันเข้าทุกอย่างเริ่มเสื่อมตั้งแต่หัวถึงเท้าหัวผมก็เริ่มงอกอันใดที่ดกดำจะอดกันนะไปตกไปแต่งกันฟันมีเต็มเขี้ยวเขี้ยวมีเต็มปากก็เริ่มออกไปปวดไปก็จำเป็นต้องเอาถอนออกถอนออกเอาของเทียมมาใส่มาตึ้งเหมือนใจมันไปคนตีคนตางเนาะใช่ไหมมันจะบ่เหมือนของแต้ตีเกิดออกมาเนี่ยมันจะเหมือนมันเหมือนแต้มันบ่เหมือนนะไปตุกนะตุกจิ้มคำเขี้ยวนี่นะจิ้มคำเขี้ยวก็อยู่ในรถอย่างที่บนว่านี่นะมันตุกนะตุกสะปะตุกตุกไรแปดอย่างเปิ้นว่าแต่นะอันนี้บอกฮู้ว่าจะใส่อย่างตั้งใดที่ไหนฮะจะเลินปอนเนอร์โอ้ตอนนี้ออกแล้วนะยอมแม่อันนี้เหมือนออกพ่อไม่ยังยุ่งแม่อ๋อวิทยุกะเดี๋ยวลองเปิดฟังพอกำหน่อยยอมแม่นะเหรอเจ้าสาตุสาตุเดี๋ยวลองฟังให้กันออกแล้วออกแล้วออกแล้วนอกเป็นตะคืนอีแม่กะละตั้งแม่นๆนะอ๋อดับไปกรรมกะเจ้า
แต่ได้ยินทำเตะทำอยู่เนาะเจ้าอนุโมทนาแม่ได้ยินคำเดียวโอ้กาทานออนเนี่ยกาอนุโมทนาแม่ขมูลเนอะเจ้าเจ้าสาธุก็แก่ขึ้นมาคนเฮาเนาะสาธาคนเกิดคนแก่คนเจ็บอันเรื่องเจ็บนี่มันว่ากันอะมันจึงเป็นมดบ่เป็นยังก็เป็นอย่างโรคชราก็มีเกิดมาก็ให้ให้ข้างๆเนาะเจ็บไหนเจ็บหันเจ็บนี่ก็บอกไปบ่จะได้เนาะเป็นละอ่อนนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เรียกนี่ก็อาแกนะจะเดาอาการนะเตื่อให้บ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังมันจะบอกก็บอกบ่ได้นะมันอู้มันยังทอบเตี่ยมันจางเตื่อคนเฮาความเจ็บมันเป็นเครื่องปกติของสังขารคนเฮาเสื่อมไปกันแล้วก็สุดท้ายก็ลมหายใจจากคนตายก็เทวทูต5อย่างที่เพิ่นมาส่งสารให้เฮาได้เกิดความสลดนะเมื่อเกิดความสลดใจเงี้ยเฮาจังอยู่ในความแบบประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าคิดว่าวันนี้เรามีความสุขคนผูกอาจจะตุกแล้วคนที่ยอมลังตุกอยู่แบบสบายอกแบบสบายใจก็จะบอกความตุกมันจะอยู่กับเรา24ชั่วโมงมันก็มีสุขของมีตุกของอีกเรื่องเปลี่ยนกันไปสักเปลี่ยนกันนะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราน่ะที่ว่าที่ออกบวชก็เพราะเห็นเทวทูตแต่เทวทูตในที่นี้คือมีเทวทูตอยู่4มีแค่4ตะกี้เทวทูต5อันนี้เทวทูต4พระบรมโพธิสัตว์เฮาได้ทอดพระเนตรหันเทวทูตทั้ง4ก็คือคนแก่คนเจ็บป่วยคนตายและสมณะพอตลอดระยะเวลาช่วงอายุของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ถูกดูแลมาอย่างดีเลยห่ำเรียนศิลปวิทยาถึง18สาขาด้วยกันอยู่ในปราสาท3ฤดูนะใหญ่ขึ้นมาป่อเปิ้นพระเจ้าสุโธทนะแบ่งปราสาท3ฤดูซัดสะโบกรณีม3ซะแต่ละฤดูก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเนาะเป็นปัจจุบันนี่เนาะถ้าฤดูหนาวติดฮีเตอร์เนาะฤดูร้อนติดแอร์เนาะสถานเนาะถ้าเป็นปัจจุบันเนาะอำนวยความสะดวกมีนางฟ้อนนางรำมีดนตรีประโคมแห่แห่แต่แต่เพื่อเฮือเจ้าชายเนี่ยไปยักษ์ออกบวชแต่ก็จะห้ามมาได้เนาะพระโพธิสัตว์เขาเป็นได้บำเพ็ญมาแต่ละแต่ละภพละชาติมันเต็มละเนี่ยนะสุกเตี้ยละนะอย่างก็ห้ามมาได้ปอดถูกปอดเปิดนี่ปิดบังไว้เฮ้อนะบังหันคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะเนี่ยตามตีหนได้ทำนายเนี่ยได้ทำนายเนี่ยสาเหตุที่จะออกบวชนี่แหละปิดบังถึง29ปีขนาดอายุ16ก็เฮ้อแต่งงานอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพาซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นญาติฝ่ายแม่แต่งงานกันก็คือสองตระกูลนี่เปิ้นเติมออกจังไรอะแหลกเปลี่ยนกันไปแหลกเปลี่ยนกันมาแหละอันเนี้ยระบบวรรณะของกษัตริย์ในสมัยพุทธกาลนะเทวทูตทั้ง4ที่พระโพธิสัตว์เขาได้ไปทอดพระเนตรเห็นก็คือคนแก่หลังโกหลังกงเดินบัชกระชับกระเฉงซึ่งคืนนั่นเองเนี่ยอยากจะออกหรือว่าบางตำราบางเล่มก็บอกว่าลุงเจ้าทรงไปกับนายชนะอมาตย์แล้วก็ขอบมากันทกะออกไปบอกไผ่ก็ได้ไปเห็นคนแก่เนี่ยพอปกติจะออกราชดำเนินเนี่ยออกไปเอวนอกวังนอกห้วนอกวังจะเคลียร์ถนนทั้งหมดหรอสั่งทหารเคลียร์ถนนปอเพิ่นนะเคลียร์หมดห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายห้ามฮือหันนักบวชหันกายยังตีลื่นเรื่องหูลื่นเรื่องตาเจริญใจเจริญกายนะไม่จะใช้หันแต่ก็ห้ามมาได้อายุ29ละด้วยความอยากรู้อยากเห็นภายนอกเมืองว่าถ้ามีคนน้ำเสด็จหรือว่าบัดไอ้เคียเนี่ยบอกใครมันจะเป็นอย่างใดเองก็ปรากฏไปหันคนแก่คนเจ็บคนตายเกิดความสลดเกิดความสังเวชบอกว่าเขาจะต้องแก่ด้วยกะต้องเจ็บด้วยกะต้องตายด้วยกะพอถูกปิดบังถึง29ปีอ่ะสถาคนเฮาความลับมันแตกอ่ะฮะเฮาจะเป็นอี้เลยกะอีกูเตือก็หันคนตั้งไหนนี่ก็มีกับคนหนุ่มหน่อยมาหันให้เป็นอย่างอี้เหรอคนป่วยจะต้องเจ็บป่วยด้วยกะแม้แต่เฮาก็เจ็บป่วยก็ถามชนะอมาตย์ว่าเฮาจะต้องตายด้วยกะผู้คนก็ต้องตายเหมือนกันอ้อเลยปิกอ่า
สลดละจะปิดเขาเมืองละเขาไปปะสมณะดูหาทางสงบกว่าถามชนะอันนี้เขาเป็นไผเออสมณะเพื่อหาทางหลุดพ้นนะก็ว่าเปิ้นพอมีอากาศที่สงบนะก็อยากจะออกบวชตัวแสวงหาสัจธรรมวันหนึ่งนะเจ้าชายเสรทัตตีได้ประพาสราชอุทยานโดยมีม้าเนาะถอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ซึ่งเทพยดาเนรมิตถอดพระเนตรในระยะทางก็เกิดการเบื่อหน่ายในกามสุขตั้งแต่ต้นทรงได้เห็นคนแก่เป็นลำดับไปก็ได้ยังหันความว่าความแก่ความเจ็บความตายครอบงำคนอยู่จำนวนมากเหมือนว่าโลกอันครอบงำสัตว์ตั้งหลายเป็นไปต่างๆนานามีภัยล่วงพ้นไปได้จังอ่านแล้วก็เพราะโทษที่ได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์หรือเห็นผู้อื่นแก่เจ็บตายย่อมเบื่อหน่ายเกลียดชังบ่คิดถึงตัวว่าจะต้องเป็นเหมือนจะอ่านพ่องก็เมาละเริงอยู่ในวัยในความบ่มีโลกในชีวิตเหมือนหนึ่งเป็นคนที่จะบ่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหงอยหาแต่ความสุขสภาวะต่างๆก็เลยบ่ได้คิดอุบายเพื่อความหลุดพ้นเลยถึงพระองค์ก็มีอย่างนั้นเป็นธรรมแต่ก็จะเกลียดเบื่อหน่ายเหมือนอย่างเขาก็บ่สมควรแก่พระองค์เลยทั้งนั้นก็เลยตัดสินใจออกบวชเมื่อทรงดำริจะอี้แล้วก็ทรงบรรเทาความเมา3ประการคือเมาในวัยความมีโลกและความเมาในชีวิตกับถึงเรื่องของความเพลิดเพลินในกามสมบัติกามคุณทั้งหลายจึงดำริต่อไปว่ามีความคิดว่าธรรมดาสภาวะของธรรมถึงหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ย่อมมีของที่เป็นค่าซึ้งแก่กันเช่นมีความร้อนก็ต้องมีเย็นมีมืดก็ต้องมีสว่างแก้บางทีก็จะมีอุบายแก้ทุก3อย่างนั้นได้พ้องก็ฮะการแก้เจ็บตายเนี่ยมันก็ต้องมีอุบายกะนะก็แต่ว่าการที่จะแสวงหาอุบายแก้ทุกข์หรือว่าสภาพที่มันทนได้ยากนะ3อย่างน่ะเป็นการยากยังยิ่งสำหรับคนที่ยังอยู่ครองในคารวะวิสัยคือคนบ้านคนปุถุชนทั้งปวงยิ่งเฮาเป็นกษัตริย์ตัวก็ยากที่จะแสวงหาบ่ได้เพราะคารวะนี้เป็นที่คับแคบนักและเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันทำจิตใจให้เศร้าหมองเหตุความหักความชังความหลงต่างๆลุดเป็นทางแห่งทุลีบรรพชาเป็นช่องว่างเพื่อเป็นที่แสวงหาอุบายนั่นได้ก็มีความคิดหรือทรงดำริอย่างอีแล้วก็มีพระอัธยาศัยน้อมไปในการออกบวชก็คือบรรพชาบ่ยินดีในคารวะครั้งแน่ใจพระทัยละออกอุบายแสวงหาธรรมเครื่องพ้นรุดพ้นละก็ทรงเกิดความสมมนัสเสด็จกลับพระราชวังในเวลาเย็นด้วยก็เสด็จขึ้นประทับมุกปราสาทชั้นบนพระโพธิสัตว์ก็ถอดพระเนตรเทวทูตทั้ง4ที่อู้มาแล้วน่ะก็เป็นไปต่างๆนานาเพราะเหตุเนี้ยชทาญาติโยมก็ออกบวชตัดสินใจออกบวชพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็มีหลายเนาะชทากุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เฮาบ่หลงในวัยบ่หลงในความมีโลกบ่เฮือหลงในความเพลิดเพลินต่างๆเหล่าเนี้ยก็ทำให้พระพุทธองค์เฮานั่นทรงสละเป็นเพศสมณะจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาเนี่ยว่าความแก่ความเจ็บความตายอ่ะเป็นเครื่องเตือนเหมือนกันว่าเฮามีเป็นธรรมดาเหมือนกันกับคนที่มีความเท่าเทียมกันเหมือนกับคำพยากรณ์ของเทวดาที่จะต้องเป็นจริงอย่างอ่านอีกนะเหมือนเจ้าชายเสด็จได้เห็นเทวทูตก็แสดงว่าเป็นในก็เป็นเครื่องแต่ทำให้สังเวชที่จะประพฤติธรรมดักกิเลสเทวดาเนรมิตตนเองเป็นทูตในเหตุการณ์นี้นะของเทวดาเพราะเทวดาก็มาเนรมิตให้หันสมณะตัวก็ทรงมีจิตใจน้อมไปทางการออกบวชมากลัวอันนี้ก็เรื่องของเทวทูต5เนาะบ่มีสมณะแต่ว่าเปิ้นเฮือสลดสังเวชในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือเด็กละออนที่เกิดใหม่คนแก่คนเจ็บและคนที่โดนลงโทษจองจำและคนตายก็เนี้ยก็คล้ายๆว่าคนโดนจองจำก็เปรียบเสมือนกรรมอ่ะเนาะกรรมหรือว่าวิบากกรรมที่เฮาได้รับในอดีตชาติของหรือกรรมมาตัดรอนกรรมอีหยังต่างๆเหมือนคนจองจำอ่ะเตื่อใจให้ใครไปแต่สังขารบ่อํานวยอ่ะซะทาสังขารบ่อำนวยให้เฮาเนี่ย
ก็เป็นจะอ่านไปอยากจะกินอาหารเหมือนละอ่อนเนาะเหมือนยังหนุ่มเนาะเต้าหู้ครบเขียวอันใดก็เป็นอันดีอันล้ำจะหลับจะซาก็จะแกงอ่อมก็แกงฮังเลขนมจ๊อกดอกก่อนข้าวได้เป้าขนมเกลือมานี่นี่แม่นี่ผมมักแม่นี่มักมาเดียวเลยแม่ขอดคอยบ่ไหวแล้วนะเกี้ยวบ่ได้เลยนะเอาข้าวจากมักเผ็ดมักเค็มกินบ่ได้ล่ะครับเนี่ยจิหน่อยกับเค็มจิหน่อยกับเผ็ดนะบ่เหมือนล่ะเปลี่ยนไปหมดจ้ะล่ะแม่แต่ลิ้นรับรสเนาะตาหูจมูกลิ้นเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแต่ขอคือใจของเฮานี่มีความตั้งมั่นด้วยสมาธิเกิดความดีตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจประมาทก็เพราะว่าจะได้เพราะว่าเมื่อเฮาประมาทเนี่ยก็เหมือนทำอะไรโหดโลกเนี่ยได้กล่าวไว้คนผิดศีลผิดธรรมนายนิรยาบาลก็จะลงโทษด้วยอาการต่างๆของความประมาทบาปกรรมต่างๆมันก็เจธรรมดานะสถาหมอนะ6ก็แบ่งออกเป็นบ่ฮู้กี่จันกี่จันปลาล่ำปลาเหลือมีซอยย่อยยังซอยเนี่ยกะแต่ละซอยเนี่ยกะหมู่บ้านน่ะในซอยก็มีบ้านเลขที่ขนาดบ้านเลขที่ตรงกันก็ยังมีทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ตามจำแนกมันก็เหมือนกฎหมายซะทะหรือความผิดต่างๆรับโทษอ่ะหมัดตานั่นวักนั่นมีวักแห่งกรรมนะรับโทษก็น่าจะเหมือนกันนะสาธาญาติโยมแต่ว่าผลที่เฮาได้รับในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีถ้าต้องเกิดความละอายแก่ใจนะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลของการกระทำของเฮาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยทำเนี่ย2ข้อเนี่ยก็คือเป็นทำคุ้มครองโลกจะช่วยทำให้ศีลของเฮาบริบูรณ์ศีล5เป็นพื้นฐานมีความละอายแก่ใจเนี่ยมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าอกุศลกรรมก็กลัวผลของการกระทำนั่นจะมาสยองย้อนมาหาเฮาเฮาเกิดความละอายใช่อีเฮาก็จะแบบทำละเฮาก็จะทำแต่ความดีงามมีเมตตาธรรมมีความกรุณามีความสงสารมีอากาศที่สำรวมในกามสำรวมในกามก็หมายถึงสำรวมในอากัปกิริยาต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายใจอย่างต่างๆแล้วเนี่ยให้สำรวมเอาไว้สำรวมเช่นสำรวมในการบริโภครู้จักประมาณพอเพียงประมาณในการอู้ติสิ่งที่มีประโยชน์อันใดบ่เป็นประโยชน์ก็ควรจะบ่อู้นะบ่อู้นินทาบ่ไล่ส่อเสียดหรือว่าทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเรียกว่าอาการที่สำรวมในกามรวมหมดเนี่ยสถาบันเฉพาะสิ่งข้อกาเมสุมิฉาจารนะข้อ3อย่างเดียวคำว่าสำรวมในกาเมตาอาหารก็บดีเกิดตัณหานักบดีความอยากนักหูได้ยินก็อยากไล่ตามพิจารณาเหตุก่อนนึกคิดเหตุก่อนนะมันจะต้องเป็นเหยื่อของสื่อที่นำเสนอในทางถูกก็มีผิดก็มีนะปัจจุบันนี้เวลาหมดลงไปแล้วขอพักเบรกรายการไว้เพียงตอนนี้30นาทีเวลา109นาฬิกา30นาทีกลับมาฟังกันต่อแล้วก็จะได้เปิดสายหน้าไมค์สนทนาธรรมะกับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านโดยขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านไปเนอะกับ
ิ่งสองพระสิ่งสามช่างงามสมพระเจ้าตั้งใจได้พรอุดมสวัสดีมงคลเลิศฟ้าYeah, my chest and
Thank you.
Thank you.
Thank you.
่วงสืบสานวัฒนธรรมล้านนางามล้ำวัดดอนจันน้อมนำเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนผู้ทุกท่านในช่วงที่สองของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่คาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซับเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายเพื่อนสีขาวเพื่อชาวประชาในช่วงที่สองของรายการธรรมะบันเทิงใจอัตมาภาพขอฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญขอเชิญร่วมงานบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองประจำปี2567พร้อมด้วยพิธีการตานต้นเงินและพิธีทอดกฐินณวัดดอนจันตำบลเวียงกาลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่27ตุลาคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ในภาคเช้าก่อเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายตานต้นเงินส่งน้ำพระธาตุเวลา 11:00 น.ถวายพระตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกันแบบโรงทานพิธีในช่วงภาคบ่ายเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปขบวนแห่กฐินและผ้าห่มพระธาตุเสร็จหลังจากนั้นก็จะได้เอาผ้าห่มพระธาตุขึ้นห่มองค์พระธาตุพร้อมกันและร่วมกันประกอบพิธีถวายผ้ากฐินกวดน้ำพับปอนเป็นอันเสร็จพิธีในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านได้ร่วมงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองประจำปีของวัดดอนจันวันที่27ตุลาคม2567สามารถร่วมรับเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปละ 1,000 บาทหรือเรื่องติดต่อทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่0861914976หรือในเบอร์โทรรายการธรรมะบันเทิงใจ0963458026ในโอกาสนี้ก็ขอบอกบุญกับสถาญาติโยมทุกโพทุกท่านในโอกาสนี้วัดดอนจันจะได้จัดงานส่งน้ำพระธาตุประจำปีนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์อีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงที่ตรงกับวันมงคลของประเทศนั่นก็คือการขบวนแห่เรือพยุหยาตราชลมารคซึ่งก็เป็นการแห่เรือในพระราชพิธีเปิดถวายผ้ากฐินซึ่งก็วัดดอนจันตรงกับวันที่สอดเช็ดพอดีนะสถาญาติโยมขอบอกบุญโอกาสในช่วงนี้ตัวบอกบุญกับสถาทุกท่านณช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการกินการตานสลักกับพัดงานตานประจำปีของแต่ละวัดละวานะดังนั้นก็มีสถาญาติโยมหลายผู้หลายท่านนะก็จะได้อ่านเฮอฟังเห็นรอบเนาะคนได้ห่มทำบุญมาก็มีเมฆเกียงคำสภามูสุภามูลเนาะพร้อมได้ขอบครัวถวายการลดนะอันนี้ไปโรงพยาบาลเนาะ200บาทก็มีแม่บัวเรียวตะฟันบ้านปงหนองหอมทำบุญมาตวยแล้วก็มีแม่เรือนแก้วแปงจันถวายค่าลด100บาทแล้วก็ตะกี้นี้ก็เป็นเจ้าภาพทำแม่จันทร์ศรีวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวเปิ่นอุทิศตาไปหางปกแก้วแม่เป็งสุวรรณพร้อมด้วยญาติพี่น้องติเปิ่นหลวงรับไปพร้อมกับเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เตเตสนาธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยก็วันนั้นก็มีญาติโยมคณะสัทธาได้ไปการไปงานผมก็ได้ห่วมหอมทำบุญมากันเตดกันทำก็จะได้ประกาศได้จื่อแห่งครั้งหนึ่งเนาะวันนั้นก็มีแม่ฟองจันทร์ใหม่ชมพูบ้านกู่แม่จันทร์เป็งใจกันทะบ้านปุงหนองตัวและแม่พร้อมด้วยครับแม่สัทธาแม่นาคิดอ่านตัวก็ได้ร่วมห้อมถวายปัจจัยมา
พร้อมกับทุกท่านที่บ่ได้เอ่ยเจอเอ็นนามาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในณโอกาสนี้ตวยก็ได้เทศนาธรรมเรื่องมลัยโหดโลกแล้วก็วันนี้ก็ได้นำธรรมะว่าใบไม้เพียงหยิบกำมือในกำมือเดียวแล้วก็เฮานำความฮู้ข้อคิดหัวข้อธรรมนั้นไปจำแนกแจกพิจารณาแบบแยบคายเป็นห้องว่าธรรมะวิจัยยะการเลือกเฟ้นเอาธรรมะมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์บ่ฮือเฮานั้นประมาทในวัยบ่ประมาทในการบ่มีโลกบ่ประมาทในวิธีการใช้ชีวิตบ่ประมาทในธรรมบ่ประมาทในการเพลิดเพลินนะซึ่งก็ได้ยกเอาหลักธรรมมาสนับสนุนเรื่องของเทวทูตสูตรหรือว่าสูตรที่ว่าด้วยเทวทูตเป็นผู้ทรงสารนะซึ่งก็พระภูมิพระภาคเจ้านั้นได้ประทับณเชตวันวนารามหรือว่าเชตวนารามก็ทรงตรัสแสดงธรรมว่าผู้มีทิพยจักษุก็ยอมหันสัตว์ทั้งหลายได้เกิดเลวประณีตผิวพรรณดีมีคติดีมีคติชั่วเข้าถึงฐานะต่างๆตามกรรมเปรียบเสมือนคนติดตาดียืนอยู่ตรงกลางระวังเฮือนทั้งสองหลังย่อมมองหันคนทั้งนอกแล้วก็เดินไปมาสู่เฮือนฉะนั้นก็ทุกอย่างนั่นก็พึงพิจเอาธรรมะไปพิจารณามองเห็นสภาพทั้งหลายสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเป็นธรรมที่ควรละก็ทรงแสดงถึงนายนิรยาบาลก็คือผู้รักษานรกหลายคนจับคนตีบดีไปแสดงแก่พญายมราชขอให้ลงโทษพญายมราชก็ถามถึงเทวทูต5ว่าเปิ่นก็จะถามว่าเกยหันของกอนะเกยหันกอคนแก่คนเจ็บคนโดนลงโทษจองจำคนทำความผิดคนตายช่วงที่แจ้งให้หันว่าเคยหันก่อบางคนก็บอกเคยหันเพราะอย่างแบบเพราะชีวิตมีแต่ความประมาทลุ่มหลงกับกามลมกามคุณสิ่งของความเพลิดเพลินสนุกสนานในวัยเตียวบุตรเตียวดาพยายมบันถามก็กึดตึ้งออกนะแล้วก็เพิ่นก็ยังถามนะผมจะไล่ไสละกรรมนะแล้วชี้แจงให้หันว่าแต่เคยไปทำบุญในห้องวะคือพอออกไปกระตังเม็ดตังเสะตังคองตังอย่างบ่ออกเคยบ่ออกเพราะผลในความชั่วมันนักลำไปก็บ่ออกถ้าออกเพิ่นก็โอ้อันนี้ก็บุญก็ยังมีอยู่ลูกเพิ่นก็ไปในสุคติภูมินะเพิ่นก็เว้นปล่อยปลดปล่องปล่อยไปไปพบภูมิติอื่นที่ดีขึ้นกว่าอาจจะเป็นมนุษย์สมบัติหรือว่าสวรรค์สมบัติแปลว่าบางคนกึดอย่างใดกึดดึงออกแล้วก็ชี้แจงให้เห็นว่าจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำเน่อความชั่วนั้นๆทรงแสดงการลงโทษต่างๆก่อนในธรรมนี้นายนิรยาบาลเป็นผู้ทำรวมทั้งแสดงถึงมหานรกหรือว่านรกขุมต่างๆแต่ต่างกันตามกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ซึ่งก็มีการลงโทษทรมานซึ่งในพระไตรปิฎกก็แสดงถึงการทำบาปแม้แต่นิดหน่อยตอนนั้นก็ติจะได้ไปพบยมทูตหรือพญายมเพื่อจะได้วินิจฉัยหรอกพญายมก็จะถามว่าตอนมีชีวิตอยู่ได้พิจารณาหันเทวทูตพ้องกะเทวทูต5ถ้าเกิดบ่ออกนี่แสดงว่าใช้ชีวิตในความประมาทในภพของมนุษย์ลำไปมาได้ทำบุญสุนทานมาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเปิดนะหรือว่าเป็นคนแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลเบียดเบียนผู้อื่นได้รับความทุกข์ทรมานลำบากฆ่าสัตว์เป็นอาจินก็เลยมหานะเทวทูตทั้ง5ละอ่อนเกิดใหม่คนแก่คนเจ็บคนโดนลงโทษจ้องจำคนตายของกอเมื่อเขาตอบว่าหันพญายมก็ถามเตือนสติต่อไปว่าตัวท่านนั้นก็มีสติดีเป็นผู้ใหญ่แล้วเกิดขึ้นของก็ว่าตัวเขาเนี่ยมีความเกิดแก่เจ็บการถูกลงโทษความชั่วความตายเป็นธรรมดาเนี่ยโอ้ถ้าควรติจะทำความดีทางกายวาจาและใจเมื่อเขาตอบว่าบ่ได้คิดพ่อมัวประมาทอยู่หรือว่าเกิดยังไงก็เกิดตึมออกบ่ได้ไปวัดไปว่าจำศีลภาวนาด้วยเปิดพญายมกล่าวว่าดูก่อนท่านบ่ได้ทำความดีกายก่อมทำวาจาตั้งใจก่อมได้ทำแต่มัวประมาทเสียศีลความประมาทเหตุนี้ดังนั้นเหล่านินิรยาบาลก็จะลงโทษด้วยอาการติที่ท่านประมาทต่างๆนานาบาปกรรมก็เป็นเช่นนี้บ่ใจ
มารดาทำเมื่อท่านบัจจัยบิดาทำเมื่อท่านบัจจัยญาติพี่น้องหรือน้องชายน้องสาวทำเมื่อท่านบัจจัยญาติพี่น้องหรือที่ทำงานทำเมื่อท่านบัจจัยมิตรหรืออมาตย์ทำเมื่อท่านบัจจัยญาติโกโหติกาสายโลหิตบัจจัยได้ทำเมื่อท่านแม้แต่สำนักธรรมก็ไม่ได้ทำเมื่อท่านหรอกเทวดาก็ไม่ได้ทำบัได้มอบความดีหรือความชั่วเมื่อท่านแต่ท่านเองเป็นตัวทำเอาไว้เองทำเข้าไว้เป็นอาจินท่านเท่านั้นก็จะเสวยวิบากของกรรมนั้นไปเนี่ยจากพระไตรปิฎกตรงนี้ก็แสดงถึงเทวทูตที่บ่มีสมณะเพื่อมุ่งหมายว่าเพื่อหันถึงความจริงของชีวิตของเฮาที่บ่ควรประมาทในการทำอกุศลความบ่ดีบ่งามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่จะทำให้ตกนรกตกอบายก็ควบคุมที่บ่เจริญแม้แต่จะเป็นเดรัจฉานก็ตามบ่มีโอกาสที่จะพัฒนาความเจริญไปได้เปิ้นห้องว่าอยู่ตามเปิ้นห้องเกี่ยวกับใจสัญชาตญาณแต่มนุษย์มีจิตใจมีปัญญาพัฒนานะถ้าสัญชาตญาณนี้ใจกับสัตว์อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความเจริญให้ตนให้ตัวได้เหมือนมนุษย์นะเปรตอสุรกายเหล่าเนี้ยนะโตไปอบายได้ทำให้ได้รับผลของกรรมนั้นๆไปที่นี่ก็เข้าใจว่าเทวทูตเป็นการแสดงถึงเครื่องเตือนจิตเตือนใจถึงความจริงที่จะมาเพื่อประมาทในการทำอกุศลและบ่ประมาทในการทำความดีอบรมปัญญาต่อไปก็เพื่อว่าธรรมะทุกส่วนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเขาได้ฟังแล้วสาระประโยชน์อยู่ตรงไหนนั่นก็คือสิ่งที่จะควรได้จากการพิจารณาเพราะว่าธรรมเทศนาเรื่องมาลัยโพธิ์โลกหรือเทวทูต4เทวทูต5ที่มักจะแสดงอยู่เป็นประจำในงานบอกว่าจะเป็นงานข้าวดำหรือในโอกาสงานต่างๆหรือแสดงธรรมในวัดในวิหารหรือหนังสือต่างๆที่เฮาได้ผ่านหูผ่านตามาได้ห่ำได้เฮียนมาก็ทรงแสดงว่าเป็นทูตของวิสุทธิเทพก็คือผู้มดจากกิเลสคือพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเมื่อเกิดมาแล้วบอกพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นแล้วมีทางที่จะไปเกิดความพ้นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายอันหนึ่งมาจากการเกิดและทรงเห็นสมณะก็คือซึ่งเป็นทูตที่4พระองค์ทรงหันว่าเป็นเพศที่ปลอดโปร่งเป็นเพศที่ปลอดโปร่งเป็นเพศที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นห่วงเวลาหนึ่งเป็นช่องว่างที่จะทำให้มีโอกาสที่จะทำเพื่อพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญตนก็เพราะอาศัยบารมีก็คือกำลังใจที่เต็มเปี่ยมคุณงามความดีกุศลความดีที่ได้ทำเอาไว้อยู่ตลอดสม่ำเสมอทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมอบรมมาทำให้มีพระทัยหรือใจน้อมไปทางออกบวชเพื่อแสวงหาคุณอันใหญ่คือตรัสรู้สภาพธรรมที่มีอยู่ความเป็นจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้ผนวดเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาหรือ29ปีและผ่านมา6ปีเมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสถาญาติโยมรับสายหน้าใหม่น้อเจริญปอนไปค่ะพระคุณเจ้ามาสั่งอยู่แล้วแม่วิเฮือนน้อวันนี้ฟังครูกะปิน้อแม่วิน้อจ้าเป็นยังไงเหรออนุโมทนาเน้อติดตามรับฟังจ้ามาให้กำลังใจเน้อสาธุสาธุแม่อยู่ดีมีสุขรักษาสุขภาพด้วยเน้อจ้าจ้าจ้าพระภาพอาจารย์กำลังใจเน้ออนุโมทนาสาธุสาธุเน้อเจริญปอนจ้าสาธุจ้ากลับไปจ้าจ้าสายต่อไปมาแล้วแม่ไรเจ้าอาจารย์อาจารย์เจ้าเจริญพรแม่ชัดเจนมาได้ยินฉันก็ไม่ได้ยินการตอนนุชตั้งโมฮัจจ์ตอนเจ้าตอนเก้าแล้วก็ถอนไปเนี่ยโอ้มาได้ยินเสียงก็ไม่แล้วอ่ะแสดงว่าสัญญาณใครผิดพลาดไปหน่อยมันออกให้ดูกันหน่อยมันดักมันออกไม่นี่อ่ะแต่ติดไปแล้วเนอะแม่เนอะติดไปแล้วก็กี่งานเออก็กี่งานแล้วได้ยินอ่ะไม่กี่งานแล้วก็ได้หาบเอาต่อไปเนาะแม่เนาะ
นี่ยละกะแต่เขาได้ฟังสรุปเลยนะกะเล่นยินอ่ะอนุโมทนาเมลัยตัวเนอร์เจ้าเห็นมันร่างใจเนอร์เดี๋ยวเห็นบักกี้วันเดี๋ยวก่อนจะลงโปรแกรมเห็นใหม่แม่ก็พอดีโยมเปิดเอาคอมมาถวายละอย่าคอมมาถวายสองเครื่องสองเครื่องนี่ก็คือว่าช่วงก่อนนั้นไฟตั้งวัดคัดข้องแล้วก็มันช็อตเนาะบอกว่าไฟฟ้าบอกว่าเครื่องคอมบอกว่าเครื่องปิ้นรู้หมดอะสหายญาติโยมก็โปรแกรมต่างๆก็เลยหายไปหมดก็คือคอมเครื่องนั้นใจบ่ได้ละรู้อันนี้โยมเปิดเอาถวายมา2เครื่องนะเอาไว้จัดรายการเครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่องคือสามเณรเขาทำงานทำอย่างเฮียนทำรายงานทำอย่างตั้งโรงเรียนของเขาก็จะได้ลงโปรแกรมก็มันก็ได้จัดรายการโดยตรงเนาะนี่ก็ลิงก์ไปทาง Facebook บางทีก็อาจจะคัดข้องเป็นบางครั้งก็ต้องขอสุมาภัยตัวเจริญปอนก็พระเจ้าพระเจ้าโอ้อันนี้จากแม่อุไรวันเนาะแม่เนาะเจ้าจำเสียงเดี๋ยวแม่ได้เดี๋ยวแม่ฟังทาง Facebook ได้เนาะบุกไปฟังวิทยุด้วยเจ้าโอ้อนุโมทนามาเอียวเนอะแม่มีเวลามาเอียวมีเวลามาเอียวเนอะซอเจสนี่นะมันติดแม่ก็ตั้งใจด้วยนะโอ้สาธุแม่มาเอียวเนาะเอียวหอมบุญกันถึงแม่ได้โทรแม่ก็ติดต่อตลอดเจ้าอนุโมทนาโยมแม่เจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะก็ฝากด้วยนะเจ้าเช่นกันโยมแม่อนุโมทนาด้วยเริ่มหนาวละฝนก็ตกเนี่ยมันยั่งจนเนาะอนุโมทนาโยมแม่วิไลวันเนอร์เจริญปอนก็จะมีก็อากาศก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ฝนยังตกอยู่มาอยู่สถานยังบ่เสี่ยงบ่สุดเด้อก็หันเปิ่นประกาศแจ้งกันวันที่22มันจะลงมาแหมนะวันผูกเนี่ยเนาะประกาศประกาศเรื่องฝนฟ้าคะน้องวันผูกเสาสองตั้งบ้านเฮาเวียงปะเป้าเลยนะตั้งบ้านเฮาเนี่ยหันหนังสือหันนั้นก็แจ้งมากันนะก็เริ่มเข้าเปลี่ยนฤดูอากาศก็หาสาสุขภาพกันนะเจริญปอนนมัสการเจ้าฐานอาจารย์จากต่างได้โยมแม่แม่สัญญาใจนามอยู่ขั้นปงทีวีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดยางไฮเจ้าแม่ก็โทรหาท่านเท่าไรโยแม่โทรประจำโยแม่สัญญาโยแม่สัญญาติดตามประจำเนาะเจ้าเจ้าหลวงตานาโยแม่เจ้าฝนตกโอ้มันตกวันนี้ตกมาเป็นรอบนะแม่สองสามรอบละมันก็เหมือนกันเนาะมันก็เหมือนกันนะก็ว่าจะตกแต่งสถานที่ก็บักกล้าจะเอาตกแต่งแต่ว่านะกว่าฝนกว่าลมกว่าคงจะแต่งวัดพัฒนาวัดป่ะน่ะเสา4เสา5ป่ะน่ะตอนนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ไอ้สบายดีกว่าเจ้าอ่ะสบายดีตามอัตภาพโยมแม่เออมันก็จะอั้นนะเนาะท่านเนาะเนี่ยจะมีการมีงานนะนั่นแล้วเดี๋ยววันที่เสา4นี่ก็นัดแถมละหะใกล้งานก็นัดแถมแล้วก็ต้องไปมันจำเป็นแล้วแม่ไปเชียงใหม่ก็ว่าไปเวียงป่าเป้าเจ้าเชียงใหม่แม่โอ้ที่จังสตานหน่อยฮะเนาะมันเกาะกาดเดินทางกาดอย่างเนี้ยแม่แต่ว่าซิดส่งอย่างเกาะเปิดเกาะมีอยู่เนาะพอดีอยู่ถ้าใครที่ส่งไปส่งไปคนเดียวเตือเกาะลูกซิดอันละอ่อนเขาขับรถไปเนาะถ้าเขาได้อยู่เนาะแต่ถ้าบ่มีไผเขาก็เนี่ยไงง่ายมินิบัสนี่แม่เดี๋ยวนี้มันสบายไปเดี๋ยวก็ห้องเก็บไปส่งเจ้าแม่เต็กลังกำลังใจนะเจ้าแม่ปั้นฟังกูเจออะนโมจันนายินดีเนอะย่าแม่สาธุสาธุวันนี้เนอะอยู่ลมเย็นเป็นทุกเนอะบุญทักษาตลอดไปนะเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนเนอะธรรมะสวัสดีย่าแม่ทางเงียบโต้ยติดตามประจำเนาะย่าแม่ท่านผู้ก็จะได้เฮือสามเณรนะเตดทำเรื่องเชื่อเตรียมตามกองเป็นการฝึกหัดสามเณรไปตัวเอาไว้แต่งตัวเนาะอาตมาก็จะจัดตัวอยู่สถาญาติโยมก็บ่ใจว่าจะปล่อยเน้นเตดบ่ใจเก่าก็คงจะเตดคนละเล็กละน้อยเองก็เป็นการฝึกหัดฝึกฝนสามเณรโล
อย่างนะสามเณรโลอัปปจังสามเณรคือรองกอแห่งสมณะสถาญาติโยมเขาก็อุปถัมภ์ปทาภิกษุสามเณรโดยเฉพาะสามเณรบางครั้งเขาก็ต้องเข้าใจธรรมชาติในความเป็นสามเณรหรือว่าแม้แต่จะบวชฤดูร้อนหรือเล็กน้อยเราต้องแต่บวชตั้งแต่น้อยวันสองวันก็เขาก็ช่วยกันดูแลธรรมชาติของเราอ่อนบางทีนะสถามันก็มันธรรมชาติอะเนาะกําเจว่าบวชปุ๊บจะเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมุ่งมุ่งไม่ใช่นะมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนเนาะที่แค่เขาน้อมใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโอ้หมู่เฮาก็ปิติยินดีก็น่าจะเห็นชอบอนุโมทนาคือการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาอบรมเรื่องของเกี่ยวกับธรรมะในการสนับสนุนแม้แต่เอกลอนเยาวชนนักเรียนต่างๆเนี่ยสถาอย่างวันที่22พฤศจิกายนนี่ก็จะสอบธรรมะศึกษาอย่างอำเภอเวียงป่าเป้าก็มีหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมในการสอบส่วนมากจะเกือบทุกโรงเรียนตีสอบธรรมศึกษาทั้งชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็เพื่อได้มีความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนามีพื้นฐานในความรู้ในพุทธประวัติหรือว่าเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมเหล่านี้เพราะปัญหาปัจจุบันเขาก็ยังเฮาผู้ฮับซากกันคือเมื่อใดตีคนห่างไกลศีลธรรมจริยธรรมการวางตัวในสังคมมันก็บางทีเป็นห้องว่าพฤติกรรมอันบ่เหมาะสมพฤติกรรมตีมันเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะสถาเรื่องของกิริยามารยาทคุณธรรมต่างๆก็ในทางพระพุทธศาสนาเฮาเนี่ยก็มีหลักธรรมะเรื่องอย่างต่างๆหลายอย่างเนี่ยที่จะได้นำความรู้เราเนี่ยไปอบรมถ่ายทอดหรือแม้แต่ในหลักสูตรของการเรียนการศึกษาในเรื่องสังคมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของพุทธประวัติพระพุทธศาสนาเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ในพื้นฐานต่างๆว่าจะเป็นเรื่องเวจศีลเวจธรรมหลักธรรมหลักกรรมเป็นพื้นฐานได้เข้าใกล้ชิดพระคุณพระพุทธศาสนาทั้งโลกทั้งธรรมอ่ะบัดเดียวเนี่ยชาติสังคมแต่ละหน่วยงานได้ให้ความสำคัญของหลักธรรมเรานี่ธรรมะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่จะเหือหายไปจากบทเรียนหรือว่าวิถีชีวิตเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นปัญหารายวันนี่มันเกิดขึ้นก็เพราะคนห่างไกลศีลธรรมมันมีความอดทนอดกั้นแม้แต่คู่กันบ่เข้าหูกันก็ฆ่าก็แกงกันมันข่าวนำเสนอออกทุกวีทุกวันนี่นะกันทะเลาะเบาะแว้งหรือแม้แต่ในข่าวสารปัจจุบันเอาเพื่อชนะนะเสนอข่าวเอาเพื่อชนะเอาเพื่อความเมามันและสิ่งหลายอย่างหากคนเฮาขาดการวิจารณญาณในการรับชมแล้วมีภูมิคุ้มกันในทางธรรมแล้วเนี่ยก็แยกแยะอยากที่จะว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้รับเข้ามาข่าวสารบ้านเมืองณปัจจุบันทีนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเอาไว้เพื่อสำรวมในกามเนี่ยกามเนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหูได้ยินก็อย่าเพิ่งเชื่อการกรองพิจารณาตาเมตตาหันเนี่ยมันก่อมเปลี่ยนยังเราคิดเหมือนแก้วน้ำแก้วกาแฟเราหมุนเอาหูจับมันไปข้างข้างเพราะลมใจหันมันเป็นหูยังใดจนกว่าเขาจะง่ายไปพอเห็นมุมหนึ่งเขาถึงจะหันทั้งนั้นทั้งนี้แต่ละคนต่างมีมุมมองต่างมีแนวคิดดีต่างกันอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคนนั้นเป็นจะได้คนนี้เป็นจะได้ลองไปดูเห็นมุมของเขาพอแล้วลองเดินไปพอว่ายไปพออีกสักน้อยอาจจะมีปัจจัยอย่างที่ทำให้แตกต่างกันทั้งความคิดหรือว่าการกระทำพฤติกรรมต่างๆต่างคนต่างจิตต่างคนต่างใจก็เหื่ออภัยกันตักเตือนกันไปช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปอยู่ร่วมกันก็มีความสุขในสังคมในปัจจุบันท่านที่โซเนตมาภาพขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาอาจจะเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีกับทุกผู้ทุกท่านที่ได้ติดตามอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไปแผ่หลักธรรมะเข้าสู่บ้านจองห้องเงินเข้าสู่ตนตัวของเฮานำมาอบรมพิจารณานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมอาตมาภาพก็ขอนุโมทนาปะอุ้ยแม่อุ้ยหลวงปานาอาญาติโยมติตั้งอกตั้งใจที่ตามฟังรอคอยเวลาที่จะได้มาฟังธรรมะซึ่งรายการธรรมะบันเทิงใจก็จะทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:10 นจนถึงเวลา 20:00 นติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอังคารเวลาเดิมเนอะปะอุ้ยแม่อุ้ยเศรษฐกิจธุระอย่างต่างๆก็มุ่นมาได้ที่ 94.50ในตังสถานีวัดห้วยตองซักก็ 98.75 เมกะเฮิรตซ์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอนุโมทนาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านโดยขอเฮ้อทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนเกิดสิ่งปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอเฮ้อสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาของทุกท่านเพื่อมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายใดๆอย่าได้มาก้ำกายในตนตัวอย่างเจ้ามุลศรัทธาขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติเหมือนกันกูคู่กูคนก็ขอเจริญปอนการแสดงพระธรรมเทศนาปอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีเจริญปอนเนอOh,
Thank you.